สวัสดีเพื่อนๆยามเช้าทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอาหารคนเดินทางนะครับโดยเมนูที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็คือข้าวกะเพราหมูสับไข่ต้มราคา49บาทนะครับซึ่งเป็นเมนูทำสดจากเซเว่นนะฮะถ้าจะเป็นยังไงก็ลองติดตามชมกันนะครับครับผมก็กลับมานั่งกินที่บ้านอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากที่เซเว่นไม่มีที่ให้นั่งกินนะครับแต่เขาก็จะให้นี่มาด้วยนะฮะอันนี้ก็คือซอสแม็กกี้นะครับแล้วก็มีพริกไทยนะฮะหรือว่าเปเปอร์นะฮะนี่นะครับพริกไทยนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาอาหารนะฮะเขาก็จะให้ไข่มา1ลูกนะฮะแต่ว่าเขาจะผ่าออกเป็น2ซีกนะครับเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงก็ถ้าเผ็ดไม่จุใจก็สามารถใส่พริกไทยลงไปได้นะฮะผมว่าตอนนี้กลิ่นกะเพราหอมมากนะฮะพอเปิดฝาออกมานะครับครับก็ทานไปแล้วนะครับผมว่ารสชาติก็อร่อยดีกลมกล่อมกำลังโอเคเลยฮะแล้วผมก็ว่ากะเพราของเขาก็เผ็ดไม่มากเกินไปด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ทานเผ็ดไม่เก่งนะครับสำหรับไข่ต้มนี่ผมว่าก็อร่อยนะฮะแต่ผมว่ามันเย็นไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาน่าจะแช่ตู้เย็นมานะฮะก่อนที่เขาจะเอามาแบ่งผ่าใส่ในภาชนะให้เรานะฮะครับผมว่าก็โอเคนะครับรสชาติก็ไม่เผ็ดจนเกินไปนะฮะกำลังดีนะครับแบบนี้นะครับก็สำหรับ7 Eleven นะครับตอนนี้เขาก็มีบริการอาหารสดนะฮะบางทีเวลาเราออกบ้านช้ามากๆตัวเลือกก็จะไม่ได้มีเยอะเท่ากับตอน 7:00 น. 8:00 น. นะครับบางทีเราออกบ้านเช้ามืดนะฮะก็สามารถมาแวะฝากท้องที่เซเว่นก่อนที่เราจะเดินทางต่อได้นะฮะหรือว่าสามารถเป็นจุดนัดพบเพื่อนร่วมทางก็ได้นะครับรับประทานอาหารด้วยกันซื้อของด้วยกันและเดินทางต่อนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ